สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโซนร้อนเทมบินซึ่งพัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะลูซอนหมู่เกาะวิซายาสและเกาะมินดาเนาตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2560ทางนี้เกาะบินนาเราเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มดังข้อความพระราชสารความว่าพระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงจากพายุโซนร้อนเทมบินที่เกาะมินดาเนาทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนมีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตในอดีตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวจากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอนาประชาราษฎร์สืบสารพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากพยันตรายนานับประการมีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฎร์ได้อยู่อาศัยประกอบสัมมาอาชีวะดำเนินวิถีชีวิตได้จวบจนปัจจุบันนี้อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อมภัยธรรมชาติและปัญหาความขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพโดยปกติสุขและทรงมีพระราชฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชนอันเป็นที่รักและห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆทรงหวังอยู่ในพระราชฤทัยว่าทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วยความสุขกายสบายใจกันทั่วทั่วพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ด้วยมิตรภาพด้วยความรักน้ำใจไมตรีอันดีงามความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยที่มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนจึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยภายใต้ชื่องานว่าอุ่นไอรักคลายความหนาวในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวลตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจนานัปการของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผู้มาร่วมชมงาน
จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกุศโลบายการพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยผ่านนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5ทรงก่อตั้งขึ้นเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์ไทยและธนาคารสยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันประชาชนได้มาเที่ยวชมงานหาความสุขสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยนอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดไทยย้อนยุคมาร่วมแสดงออกถึงความรักความสามัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 9:24 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทอดพระเนตรและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและราษฎรชาวไทยบนพื้นที่สูงในอำเภออมก๋อยและอำเภอใกล้เคียงในการนี้ทรงเปิดป้ายโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเช่นมะขามป้อมไม้ยืนต้นที่มีอยู่ในป่าของอำเภออมก๋อยทางศูนย์ได้รวบรวมผลิตผลจากราษฎรมาแปรรูปจัดส่งให้กับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นน้ำมะขามป้อมช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2560ถึงกลางเดือนมกราคม2561ราษฎร703คนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้คนละ 1,800 บาทนอกจากนี้ยังมีการผลิตกาแฟที่แปรรูปกาแฟผลสดเป็นกาแฟคั่วแล้วรวมถึงการแปรรูปกล้วยอบที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มตัวแทนชาวบ้านแล้วนำไปจำหน่ายยังร้านค้าภายในศูนย์และร้านภูฟ้าด้านการเกษตรเน้นให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่และผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานผลิตอาหารไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและมีเพียงพอต่อเนื่องตลอดทั้งปีใช้ความรู้ของชุมชนชาวกะเหรี่ยงในการเลือกพืชผักให้สอดคล้องกับฤดูกาลแต่เสริมสร้างเทคนิคการดูแลสมัยใหม่อาทิการปรับปรุงบำรุงดินการป้องกันศัตรูพืชแต่ยังคงเน้นการใช้สารชีวพันธุ์ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้พื้นที่อำเภออมก๋อยกลุ่มสมาชิกผู้เก็บมะขามป้อมและกลุ่มผู้เก็บยางรักที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันมีสมาชิก 1,556 ครัวเรือน61หมู่บ้าน125ชุมชนในปี2560สมาชิกและประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตโครงการรวมทั้งการเก็บหาของป่าเฉลี่ยคนละ 52,780 บาทต่อปี
โอกาสนี้มีพระดำรัสกับสมาชิกกลุ่มต่างๆถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เท่าที่มาดูก็คิดว่ามีหลายส่วนที่เราจะอบรมกันเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นไปได้ได้คืออาศัยทุกคนที่ตั้งใจทำงานนะขยันขันแข็งก็ขอชื่นชมแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนทั้งคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ขอให้ทำจะทำสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญทั้งในครอบครัวเพื่อเป็นอนาคตของลูกหลานสืบต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งเป็นหัตถกรรมงานฝีมือของราษฎรในพื้นที่มาจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับราษฎรอีกทางหนึ่งในการนี้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับกรมป่าไม้และสำนักงานกปร.สร้างฝายต้นน้ำห้วยบอนพร้อมระบบส่งน้ำขุดสระเก็บน้ำและก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมทั้งระบบท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำไปยังบ่อเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในพื้นที่ของศูนย์ได้ตลอดทั้งปีเวลา 13:35 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเมโลเดตำบลศพโขงอำเภออมก๋อยปัจจุบันดำเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ราษฎรในชุมชนเน้นพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารการใช้สื่อและอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือราษฎรให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแต่บางรายไม่กล้าเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากมีอายุมากแล้วทางศูนย์การเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมาช่วยสอนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าตามโครงการอุ้ยสอนหลานอาทิการทอผ้าพื้นเมืองการปั่นได้การเล่นดนตรีประจำเผ่าซึ่งนอกจากจะช่วยให้เยาวชนรู้จักเข้าใจห่วงแหนประเพณีและวัฒนธรรมแล้วยังช่วยให้ราษฎรเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษานอกจากนี้ทางศูนย์การเรียนยังเป็นต้นแบบการทำการเกษตรและขยายผลสู่ชุมชนสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เป็นต้นแบบในการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตองตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อเป็นสถานีกลางใช้พักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกล้าไม้ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะแรกมีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยงานหลักดูแลต่อมาคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริได้พิจารณาให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมหม่อนไหมและกรมการข้าวรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งทางด้านวิชาการและการส่งเสริมขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มความสามารถและโอกาสในการผลิตและประกอบอาชีพให้กับราษฎรและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงนิเวศในท้องถิ่นให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เรียนรู้ปัจจุบันพื้นที่รวมทั้งหมดของศูนย์มี25ไร่เศษแบ่งได้8ฐานการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินสาธิตการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตพืชฐานเรียนรู้ด้านพืชผักปลอดภัยสาธิตรูปแบบการปลูกพืชการผลิตผักแบบปลอดสารพิษไม่เก็บผลผลิตที่มีสารเคมีตกค้างเกินระดับมาตรฐานฐานเรียนรู้ด้านพืชผสมผสานปลูกไม้ผลเป็นพืชหลักเช่นลำไยพันธุ์อีดอและปลูกพืชทางเลือกเช่นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และมหาชนกส่วนพืชแซมเสริมรายได้เช่นขมิ้นชันตะไคร้ชะอมฐานเรียนรู้ด้านประมงมีบ่อเลี้ยงปลาตามฤดูกาลเช่นฤดูร้อนเลี้ยงปลาดุกกบนาฤดูฝนเลี้ยงปลาหมอปลานิลฤดูหนาวปลากดหลวงปลานิลแดง
ฐานเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่างมีวิทยาลัยเกษตรกรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ส่งนักเรียนเข้าไปอาศัยและทำกินทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อนทดลองปลูกต้นหม่อนกินผลสดและหม่อนสำหรับเลี้ยงตัวนอนผลิตผ้าไหมรวมถึงแปรรูปผลผลิตทำเป็นน้ำหม่อนสดพร้อมดื่มปัจจุบันสามารถต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่11ตำบล120หมู่บ้านรอบศูนย์และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปอบรมหลักสูตรตามรอยเท้าพ่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันในสถานศึกษาที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เวลา 18:15 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันซึ่งโรงเรียนได้จัดตั้งเมื่อปี2554ปัจจุบันมีสมาชิก 2,536 คนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบด้านการเรียนดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดชมรมได้จัดกิจกรรมจากความต้องการของสมาชิกเช่นกิจกรรม To Be วิชาการการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ในระดับภาคและระดับประเทศและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายหญิงประจำปี2556ส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนและมีกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขเช่นเย็บร้อยค่อยจีบครบเครื่องเรื่องการเรือนประดิษฐ์ใบตองและของดีลมเก่าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการทูบีนับวันของจังหวัดเพชรบูรณ์และทรงเยี่ยมสมาชิกที่เฝ้ารับเสด็จที่ผ่านมาจังหวัดได้เข้าร่วมประกวดผลงานและร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นจังหวัดทูบีนับวันอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทองชมรมทูบีนับวันชุมชนบ้านนายมอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2และชมรมทูบีนับวันบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในการนี้มีพระดำรัสแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดอย่างถาวรแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งยังมีพระดำรัสแนะนำแก่สมาชิกทูบีนับวันจากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดแล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดหนองคายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผ้าห่มพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวณองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายรณชัยจิตพิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและคณะร่วมมอบด้วยสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนที่ได้รับพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย2คนที่บ้านพักคือนายคำพันธ์สมบัติยิ่งอายุ95ปีซึ่งป่วยด้วยโรคต้อหินและไม่เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีทำให้ดวงตาสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างเป็นผู้ป่วยติดเตียงและนางบ่อสมบัติยิ่งอายุ76ปีป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาททั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจจังหวัดหนองคายมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ